็นโปรเจกต์ที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ยากที่สุดสำหรับผมเลยก็ว่าได้เพราะว่าเหมือนเมื่อก่อนเราเล่นฮอร์โมนหรือว่าเฮดเลิฟอย่างเงี้ยครับมันก็จะรับผิดชอบแค่เป็นเอพิโซดไปเป็นตอนของเราอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพอมาเป็นโปรเจกต์ S ตอน Side by Side นะครับเหมือนมันมีทั้งหมด8เอพิโซดแล้วเราเป็นเส้นเรื่องหลักเราก็ต้องดำเนินเรื่องทั้งหมดคือคอนโทรลได้ตลอดทั้งเรื่องก็เป็นอีกความกดดันนึงแล้วก็ต้องเตรียมตัวมาเยอะๆครับหมายถึงว่าซีรีส์ชุดนี้นี่เราเล่นทั้ง8กี่ตอนนะมันมีคือมันมี4เรื่องสี่กีฬาใช่ไหมฮะ4เรื่องใช่แล้วก็ภายในกีฬานึงเนี่ยฮะมีทั้งหมด8 EP ใช่ทุกกีฬาเราเล่นด้วยทุกเรื่องอย่างนั้นเหรอเฉพาะไซด์บายไซด์ไซด์บายไซด์8เอพิโซดนี้ใช่กดดันไม่สุดเรื่องมันยากยังไงอะคะคือมันยากด้วยการพลิกคาแรคเตอร์ด้วยครับเราพลิกคาแรคเตอร์มาเป็นเด็กที่มีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็ขี้อิจฉาซึ่งมันตรงข้ามกับตัวผมอีกแล้ว ใช่ครับผมก็มันท้าทายขนาดไหนในการที่จะต้องเล่นเป็นตัวอื่นที่แบบตรงข้ามกับเราเลยอะไรอย่างเงี้ยสำหรับผมว่าท้าทายมากแล้วก็ยากมากสำหรับผมเพราะว่าปกติผมแบบไม่ค่อยเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็ไม่ค่อยได้อิจฉาคนอื่นอะไรเงี้ยใช่ก็เน้นเวิร์กช็อปครับแล้วก็อ่านบททำความเข้าใจบทเยอะมากหลายวันเลยอย่างเรื่องเล่นนี้เล่นประกอบกับพี่ต่อครับแล้วเรื่องพี่ต่อเขาเล่นเป็นเด็กออทิสติกที่มีปัญหาแล้วเราเป็นฐานะน้องเวลาประกอบเล่นกับเขาส่งมาเต็มนี่เราทำไงสกายก็เหมือนเราจะมีเวลาจูนตอนเวิร์กช็อปครับซึ่งความยากของมันก็คือเราอ่ะต้องเป็นคนที่ดูแลพี่ต่อที่เล่นเป็นเด็กออทิสติกมันก็จะยากตรงที่เราจะดูแลยังไงอ่ะใช่ฮะเพราะว่าเขาต้องเล่นแบดด้วยเราก็ต้องดูแลเขาในฐานะนักแบดด้วยใช่คือเราต้องเล่นแบดคู่กันใช่ครับเล่นแบดคู่กันคือเราสองคนอ่ะมีความฝันว่าเราอยากจะเป็นนักแบดคู่ที่เก่งที่สุดใช่ครับซึ่งตัวโด่งจะอิจฉาพี่ยิมเพราะว่าแม่จะเอาแต่ใจพี่ยิมเพราะว่าพี่ยิมเขาเป็นเด็กพิเศษอย่างเงี้ยครับก็จะอยากได้อะไรก็ต้องพี่ยิมก่อนใช่แต่ก็แสดงมาฐานะอิจฉาแต่เขาเป็นพี่ใช่มันสองสถานะมันคือแบบมันมีความพิเศษอีกอย่างคือถ้าเราปกติอ่ะเราเด็กเอ้ยเราอิจฉาคนอื่นอ่ะมันปกติแต่นี่คือเราอิจฉาเด็กออทิสติกซึ่งเขาเป็นพี่เราด้วยใช่ครับก็เลยทำให้เกิดความยากขึ้นเลเวลใช่ใช่ถามเรื่องงานอย่างอื่นบ้างนอกจากซีรีส์โปรเจกต์นี้แล้วมีงานอย่างอื่นไหมครับก็มีเกมออฟทีมครับเป็นรายการเรียลลิตี้ครับใช่ก็เดือนกรกฎานี้ทั้งเดือนเลยครับมีงานต่อเนื่องก็ตอนนี้ก็มีเท่านี้ครับใช่เดี๋ยวต้องรอดูส่วนใหญ่ก็รับงานของในค่ายยังไม่ได้ทดลองออกไปจากค่ายเลยใช่ครับขอฝึกฝนวิทยายศก่อนแป๊บนึงครับมีไม่ติดต่อมาบ้างไหมจากนอกค่ายอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีบ้างครับแต่เราอาจจะยังคิดว่าเรายังไม่พร้อมขนาดนั้นยังไม่แข็งแรงมากครับก็อยากจะฝึกให้เราแข็งแรงก่อนมีงานไหนที่อยากทำเป็นพิเศษแล้วยังไม่ได้ทำมังไม่สกายเอาจริงๆในวงการเหรอครับในวงการอย่างที่อยากเล่นจริงๆก็เป็นพวกคาแรคเตอร์มากกว่าครับคาแรคเตอร์ที่เรายังไม่เคยลองเล่นซึ่งถ้าอยากลองเล่นก็แบบเล่นบทที่แตกออกไปเลยเป็นคนบ้าอะไรเงี้ยครับบ้าใช่ถามในเรื่องเรียนบ้างตอนนี้ยังไงไปถึงไหนล่ะครับก็เพิ่งจบปี1ไปเตรียมตัวขึ้นปี2ก็ยากไหมทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยยากครับคือตอนแรกเราคิดว่ามัธยมยากแล้วแต่พอมาขึ้นมหาลัยนี่คนละแบบเลยครับคือเราจะมีตัวช่วยก็คือเพื่อนให้เพื่อนตามงานให้ใช่ครับก็โชคดีที่มีเพื่อนดีใช่เรียนเป็นหลักเนาะใช่ครับเน้นเรียนเป็นหลักครับมาถึงตอนนี้แล้วคุณสงสัยว่าสกายมีแฟนยังก็มีคุยบ้างไหมสกายจริงๆแล้วก็ตามวัยมาแล้วนะจริงๆก็มีบ้างครับแต่ว่าก็ยังไม่คิดอะไรกันใช่แกเป็นก็
ก็นอกนอกมันเป็นลักษณะป๊อปปี้เลิฟหรือว่ายังไงหรือแค่คุยคุยกันยังไม่ถึงขั้นก็จะพัฒนาก็คุยคุยกันเฉยๆแต่ก็ยังไม่มีอะไรใช่ใช่ใช่โสดครับโสดสถานะอย่างเรานี่แบบสาวๆรุมอยู่จริงๆเวลาไปมหาลัยนี่มีเพื่อนสาวๆมารุมอะไรเงี้ยแบบช่วงแรกๆก็มีครับแต่ว่าตอนนี้เขาก็เริ่มเบื่อขี้หน้าแล้วครับผม